้องยอมรับนะคะว่าเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟจากสถานีกลางบางซื่อไปใช้ชื่อพระราชทานอย่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมเลยทีเดียวค่ะเมื่องบประมาณที่ใช้ถูกเปิดเผยมาว่าสูงถึง33ล้านบาทแล้วก็หลายคนมีการตั้งข้อสงสัยค่ะว่ามันสูงเกินไปไหมและที่สำคัญวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงน่าไว้ใจหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะโดนัทจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการบริหารพัสดุของภาครัฐกันค่ะเบื้องต้นแล้วจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีวิธีแรกนะคะคือวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปค่ะวิธีที่2คือการคัดเลือกและวิธีสุดท้ายคือวิธีเฉพาะเจาะจงพิเศษค่ะทั้ง3วิธีนะคะก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อกำหนดราคากลางแล้วก็จะทำเอกสารประกอบเชิญชวนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่า EGP และเข้าสู่กระบวนการยื่นเอกสารในการประกวดราคาโดยต้องมีเอกสารที่สำคัญคือ TOR เพื่อระบุรายละเอียดส่วนการคัดเลือกนะคะก็จะดูกันที่ราคาที่ต่ำที่สุดและในอีกกรณีนึงก็คือการคัดเลือกจากราคาบวกกับคุณภาพซึ่งใช้ในกรณีที่จะเป็นการให้คะแนนนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผู้ชนะสำหรับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการประกวดราคาถ้าเกิด 500,000 บาทขึ้นไปค่ะก็จะใช้วิธีการประกวดราคากันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแต่ว่าถ้าต่ำกว่า 500,000 บาทก็จะมักนิยมใช้ระบบแบบเฉพาะเจาะจงค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบการคัดเลือกค่ะซึ่งวิธีนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นผู้คัดเลือกโดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกบริษัทไม่น้อยกว่า3บริษัทโดยส่งเป็นเอกสารไปยังบริษัทเหล่านั้นแล้วเกณฑ์การคัดเลือกก็จะมีคณะกรรมการเป็นคนคัดเลือกโดยดูจากประสบการณ์การทำงานของบริษัทเหล่านั้นคุณสมบัติรวมไปถึงผลงานที่บริษัทเหล่านั้นเคยทำว่าตรงข้ามกับ TOR หรือไม่ค่ะและสุดท้ายค่ะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงพิเศษซึ่งวิธีนี้น้อยมากค่ะที่จะใช้ในกรณีที่งบประมาณเกิน 500,000 บาทเพราะการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงคณะกรรมการจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมต้องใช้วิธีการดังกล่าวซึ่งวิธีการเฉพาะเจาะจงมักจะนิยมใช้ในกรณีเร่งด่วนแล้วก็กรณีที่เป็นคุณสมบัติพิเศษโดยการที่จะเลือกแบบเฉพาะเจาะจงก็จะต้องมีเหตุผลในการใช้วิธีนี้คือต้องตรงตาม8เงื่อนไขเช่นในกรณีที่เป็นผู้ผลิตรายเดียวเป็นต้นค่ะเรามากันที่กรณีของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะของการทำป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อกันบ้างค่ะสำหรับในกรณีนี้นะคะมีการระบุว่าใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงโดยเอกสารราคากลางของโครงการนี้ระบุว่าจะมีการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีและตาสัญลักษณ์การรถไฟแห่งประเทศไทยณบริเวณโดมด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมมีรายละเอียดด้วยว่าการปรับปรุงประกอบด้วยงานอะไรบ้างเช่นโครงสร้างวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานออกแบบและงานติดตั้งหรือถอนวัสดุโดยรฟท.นะคะก็รายงานว่าการเปลี่ยนชื่อสถานีใหม่จะใช้ตัวอักษรทั้งหมด112ตัวเป็นตัวอักษรไทยตัวอักษรอังกฤษ110ตัวและอีก2ตราสัญลักษณ์หากเฉลี่ยจากงบ33ล้านบาทแล้วแต่ละตัวอักษรจะมีราคาประมาณ 296,158 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะมีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารัฐบาลนี้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากกว่าปกติโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2564พบว่าใช้วิธีซื้อแบบเจาะจงมากถึง 97.45% และแบบ e-bidding เพียง 2.55% เท่านั้นเช่นเดียวกับกรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี2564รวม 2,207 โครงการมูลค่า 19,554 ล้านบาทแบ่งเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงมากถึง 1,353 โครงการหรือ 61.30% เปรียบเทียบกับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือแบบ e-bidding ที่มีเพียง305โครงการหรือ 15.86% ค่ะการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนคือเจตนาลมต้องการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ e-bidding ส่วนวิธีการคัดเลือกและวิธีการเฉพาะเจาะจงเป็นข้อยกเว้นต้องใช้ให้น้อยที่สุดแต่กลับถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่มีมูลค่าสูงถึง33ล้านบาทจากการตั้งงบประมาณราคากลางไว้34ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความเร่งด่วนค่ะพันตำรวจเอกทวีนะคะยังมองอีกว่าในการบริหารงานพัสดุภาครัฐรัฐควรเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเสียก่อนจึงจะทำให้ประชาชนสบายใจมากกว่าและได้ให้ข้อคิดเพื่อเตือนสติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยโดยประการหนึ่งว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542มาตรา10มีบทกำหนดลงโทษไว้สูงสุดถึงจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาท
ขณะที่ดร.มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ให้ข้อคิดในกรณีนี้นะคะว่าการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อของรฟท.ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในการทำงานของรฟท.โดยเฉพาะกระบวนการจัดจ้างจัดซื้อวิธีการหาที่รฟท.ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและบริษัทที่ได้รับงานไปคือบริษัทเอกชนที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อโดยวิธีการคัดเลือกเอกชนนั้นถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรฟท.ที่จะต้องไปพิจารณาว่ามีความเร่งด่วนหรือไม่มีเหตุจำเป็นอย่างไรที่จะต้องใช้วิธีการดังกล่าวโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเห็นว่ารฟท.ควรจะมีวิธีการเปิดกว้างในการประกวดราคามากกว่านี้มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้บริษัทก่อสร้างเป็นผู้ติดตั้งป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อในเมื่อประเทศไทยมีบริษัททำป้ายหลายร้อยบริษัทหากรฟท.เปิดกว้างมากขึ้นอาจจะมีบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญและได้ราคาต่ำลงนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตในส่วนของราคากลางค่ะว่าขั้นตอนของการสืบราคาเป็นการสืบราคาจากตลาดจริงหรือไม่ใช้วิธีการเอาสเปคไปสืบหรือว่าทำอย่างไรมีการเอาราคาวัสดุเทคนิคการทำป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อตัวเดิมมาเปรียบเทียบหรือไม่ราคาที่แพงขึ้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งรฟท.จะต้องชี้แจงให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาเพิ่มเติมเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรฟท.เป็นหน่วยงานที่ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นรฟท.ต้องรู้สถานะตัวเองเพราะการนำเงินภาษีประชาชนมาใช้อย่างสิ้นเปลืองนั้นย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอนดร.มานะค่ะยังกล่าวอีกว่าสำหรับการใช้วิธีพิเศษเฉพาะเจาะจงในการสรรหาเอกชนเข้ามารับงานนั้นเป็นวิธีที่หน่วยงานรัฐใช้เป็นจำนวนมากโดยปีที่ผ่านมาข้อมูลระบุมีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างมากถึง 3.5 ล้านรายการแต่พบว่ามีเพียง 2.7% ที่ใช้วิธีการแบบ e-bidding ส่วนที่เป็นการใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงทั้งสิ้นซึ่งกรณีนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยค่ะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะหลายฝ่ายยังคงคาใจกับการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะการรถไฟจะต้องออกมาตอบคำถามกับประชาชนให้ได้ว่าทำไมถึงเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงพิเศษเพื่อที่จะไม่ให้เป็นข้อครหาของสังคมไทยต่อไปค่ะเคลียร์นะจบไหมคะ